ท่านผู้ชมครับผมรู้จักดาราเยอะนะฮะและผมก็เห็นดาราทำธุรกิจมากมายหลายคนนะครับในบรรดาดารานักร้องศิลปินที่ผมเห็นว่าทำธุรกิจอย่างเอาจริงเอาจังเนี่ยนะฮะชื่อและก็ภาพของศิลปินท่านนี้ขึ้นมาในหัวผมเลยครับคือคุณเชนธนาครับวันนี้ผมพาคุณเชนธนามาพบกับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับเชนเล่าให้ฟังหน่อยว่าปกติเนี่ยเวลาเป็นวัยรุ่นใช่ไหมก็อยากจะดังครับเป็นศิลปินอะไรพวกนี้พยายามให้เป็นที่ชื่นชอบแล้วทำไมเราถึงอยู่ในวงการนี้แล้วเนี่ยถึงไม่ใช้ตรงนี้แล้วมาทำธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องซีเรียสคือจริงๆมันต้องเท้าความไปถึงต้นกำเนิดเลยคือที่บ้านผมเนี่ยเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่บ้านทำธุรกิจอยู่แล้วใช่แต่ว่าก็จะเป็นแบบคือยุคนี้มันไม่ใช่ยุคของสิ่งทออ่ะมันตกดินดิใช่ครับมันสเตเบิลจนแบบสเตเบิลระดับล่างเลยทำการ์เมนต์เนอะใช่คือตั้งแต่ปั่นฝ้ายให้เป็นเส้นได้ครับทอเส้นได้ให้เป็นผืนผ้าครบวงจรอ๋อหมายถึงว่าเป็นต้นน้ำเนี่ยไปน้ำเลยใช่ครับแต่ว่าก็คือมันก็สามารถเลี้ยงทั้งกงสีเลี้ยงทั้งครอบครัวได้อยู่มานานยังฮะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่รุ่นอากงไงอากงก็เป็น 5-60 ปีมาแล้วใช่ตั้งแต่แบบข้ามมาจากจีนคุณก็เห็นตอนตกด้วยดิเห็นหมดเลยเห็นปี40เห็นตอนดอลลาร์พุ่งไปปุ๊บ เราสั่งได้เป็นดอลลาร์โวยเชียร์กันหมดเลยครับก็ทีนี้เราอยู่ในครอบครัวที่ทำธุรกิจเนี่ยครับบนโต๊ะอาหารเนี่ยคุยกันเรื่องนี้ไหมคุยแล้วก็ดูหุ้นนะแต่ตอนเย็นเนี่ยเวลากลับมาจากโรงเรียนเนี่ยเอาแล้วดูตลาดปิดหางเจ๊งเท่าไรคือตอนสอบเอ็นทานสมัยเอ็นทานความรู้รอบตัวนี่ตอบเรื่องหุ้นได้หมดเลยครับเพราะมันโดนฟังอยู่ทุกวันมันก็เลยทำให้ผมคิดว่ามันกลายเป็นยีนขึ้นมา DNA ทางด้านธุรกิจเลยเป็น DNA คือมีจุดหนึ่งเมื่อก่อนผมอยากเป็นหมอครับผมเป็นเด็กเนิร์ดนะเมื่อก่อนผมใส่แว่นหนาๆแล้วก็เวลาข้อสอบเลขเงี้ยเต็มร้อยผมได้99ได้ร้อยเก่งเลขเหรอเก่งเลขฟิสิกส์เงี้ยเต็มร้อยได้80ได้90ครับเนิร์ดมากแล้วก็คิดว่าตัวเองต้องเป็นหมอเพราะว่าพ่อแม่อยากให้เป็นหมอเป็นหมอแล้วดีแต่ว่ามีวันนึงเนี่ยมีวิทยากรท่านหนึ่งมาพูดที่โรงเรียนสมัยนั้นเรียนทิวไผ่งามตอนหมอปานมาพูดเขาก็ถามว่าคุณเห็นแจกันที่วางอยู่ตรงเวทีเนี่ยแล้วนึกถึงอะไรเพื่อนผมบางคนก็ตอบว่าฉันจะวาดมันบางคนก็ตอบว่ามันเป็นพืชมันเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้คนที่บอกว่าฉันจะวาดมันเนี่ยเป็นสถาปนิกคนที่บอกว่ามันเป็นพืชเป็นหมอไปแล้วส่วนผมเนี่ยบอกว่ากระถางเนี่ย120ไอ้ต้นไม้เนี่ย30ถ้าปลูกโตขึ้นนะขายได้500เป็นพ่อค้าเท่านั้นแหละเลยสำนึกตัวเองเลยว่าต้องธุรกิจเท่านั้นก็เลยใช้คะแนนสอบเนี่ยตอนนั้นยื่นโควต้าเลยก็ติดธรรมศาสตร์เป็นคณะบัญชีการตลาดผมเลือก operation management ตอนนั้นเป็นเอกใหม่เพราะผมมองว่าการตลาดเฮิร์ต CPM ทำนองนั้นยากนะยากเพราะมันเก่งเลขกันแล้วนี่ใช่แล้วมันโซลูชันไปเรื่อยๆมันแก้ปัญหาไปเรื่อยก็คือใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาแก้ทางด้านธุรกิจใช่ก็เลยทำใหแม้กระทั่งตอนที่เราเริ่มเป็นนักร้องเนี่ยครับเราก็ยังอยากจะทำธุรกิจเพราะมันมองว่ามันคือสิ่งที่เราชอบกำหนดเป้าหมายตัวเองยังไงพอตอนที่ไปเรียนธรรมศาสตร์แล้วทำไมไปเป็นนักร้องนะอยู่สมัยนั้นไม่มีเน็ตไอดอลเราก็ตอนนั้นม.6ผมก็เป็นเด็กนักเรียนหัวเตียงเตะบอลเสร็จเนี่ยก็ไปเดินห้างตอนนั้นเดินเซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็มีแมวมองมาแมวมองมาเอ้ยน้องเล่นกีตาร์เป็นไหมเล่นเป็นโนเป็นไหมผมไม่เป็นครับร้องเพลงเป็นไหมไม่เป็นครับเขาก็มองแล้วเขาก็ยื่นนำบัตรให้บอกว่าเนี่ยพี่อยู่ RS ครับนะไปไหมไปลองไหมผมก็ไปถ่ายรูปเก็บไว้แล้วเขาก็หายไปเลยผมสองปีก็เลยคิดว่าไปอยู่ในสต็อกคงไม่ได้อะไรแล้วแต่ว่าอยู่มาวันนึงตอนเข้ามหาลัยเริ่มเป็นเด็กกิจกรรมแล้วก็เริ่มมีไวรัลเกิดในมหาลัยเชนบัญชีไอเชนบัญชีอะไรเงี้ยจนมันไปเตะหูพี่คนเดิมก็เลยเรียกกลับไปก็เลยเป็นนักร้องหมายถึงว่าเราทำไวรัลเหรอไม่เชิงฮะเหมือนแบบเล่นกิจกรรมเป็นร้องประกวดร้องเพลงบ้างมีลีดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ในลามไลท์ใช่เขาก็เลยบอกว่าเริ่มพูดถึงเชนมากขึ้นแล้วก็เรียกกลับไปก็ถ่ายปกนิตยสารสมัยนั้นเธอกับฉันเธอกับฉันแล้วก็มีน็อกๆของพี่หน่งวงธนงสมัยนั้นเลิกไปแล้วปะเลิกไปแล้วครับก็เลยทำให้ได้เข้ามาเป็นนักร้องโดยบังเอิญมากกว่าวงไนท์สมิธยูใช่คนหนึ่งกำลังดังนี่ปั้นจันปั้นจันเล่นละครปั้นจันนี่ผมว่าชื่อเขาหนักนะเขาหนักเขาต้องยกของเขาต้องยกของหนักตลอดเวลาเลยแล้วเป็นยังไงฮะชีวิตนักร้องก็
ตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นเด็กเรียนมาก่อนแต่ว่าด้วยความรับผิดชอบอ่ะเหมือนพอเราขึ้นเวทีแล้วอ่ะผมสารภาพเลยช่วงแรกๆผมร้องเพลงแย่สุดโดนสั่งให้ลิปซิงด้วยเป็นนักร้องนำเหรอไม่ครับมันจะมีท่อนบางทีมีเพลงเดี่ยวของเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราทำไม่ได้เราเต้นก็เต้นไม่ได้เพราะเด็กเรียนอ่ะมันจะมาแบบ5 6 7จังหวะเราไม่ได้เรามีแต่1 2 3 4 5 6 7แบบอะไรเงี้ยก็เลยพัฒนาตัวเองเพราะว่าคิดว่ามันต้องทำแล้วมันคือโอกาสที่มันต้องทำก็เลยซ้อมหนักกว่าชาวบ้านเขากลับดึกกว่าชาวบ้านเขาแล้วสุดท้ายสุดท้ายเราตามทันพอตามทันปุ๊บก็เลยแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจันเหนื่อยแต่ตอนนี้เลยรู้สึกว่ามันเริ่มเข้าที่แต่พอเข้าที่ปุ๊บตอนแตกยางเลยช่วงนั้นเนี่ยก็เหมือนพอเริ่มได้เงินเนี่ยได้พรีเซนเตอร์ตอนนั้นเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับยี่ห้อหนึ่งได้มาก็ประมาณครึ่งล้านเกินครึ่งล้านก็เลยเอาเงินตอนนี้ทำธุรกิจเลยเพราะชอบมากชอบทำธุรกิจตอนนั้นก็ไปเปิดร้านกิฟต์ช็อปอยู่ที่สยามสมัยก่อนที่จะทำออนไลน์นะครับขายกิฟต์ช็อปที่สยามคิดแบบซื่อๆเลยฉันมีเงิน 200,000 ฉันจะบินไปเกาหลีหิ้วของมา 100,000 แล้วก็ขายคูณกำไร2เท่า3เท่าปุ๊บน่าจะกำไรสุดท้ายมันกำไรแต่มันกำไรเดือนละ12,000ใช่มั้ยใช่ครับกำไร 12,000 แล้วก็เหนื่อยนะเหนื่อยแต่ว่าช่วงนั้นบินเองเลยทำเองหมดเลยทำคนเดียวหมดเลยแล้วก็มีโดนตรวจกระเป๋าก็มีเหมือนโดนยึดของไว้ก็มีเพราะเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่ามันอ๋อมันต้องนำเข้าอะไรอย่างเงี้ยจนช่วงปลายปีเจอการเมืองปิดพารากอนปิดพารากอนปุ๊บร้านเราอยู่สยามเปิดไม่ได้ปี54ป่ะทำนองนั้นนะปี54จนปีอีกปีนึงเนี่ยก็ยังไม่ไหวเอาเงินทั้งหมดที่เหลือนะครับตอนนั้นก็ได้พรีเซนเตอร์ได้ก็ทำอีกไปเปิดร้านเสื้อผ้าที่ประตูน้ำนะครับแพทินัมตอนนั้นแพทินัมยังไม่ขยายตึกขายดีมากกำไรนี่หลักล้านเกาหลีแนวเกาหลีแต่ว่าสั่งตัดที่จีนนะครับส่งซื้อหนังสือนิตยสารญี่ปุ่นมาแล้วก็เอาแบบเนี่ยส่งไปกำไรเป็นล้านแล้วก็ใช่ต่อเดือนนะคิดว่าเฟ้อแล้วถอยรถสปอร์ตเช่าคันนี้เหรอที่ขับมาเนี่ยนะไม่ครับนานแล้วคันขายทิ้งไปตอนยุคมืดเช่าคอนโดดีแอดเรสอยู่ตรงปทุมวันเดือนละ 3-4 หมื่นแล้วก็ใช้เงินเฟ้อเลยแบบไปเที่ยวผับเนี่ยให้บอยธีรพันธ์ก็คิดว่าให้ผิดประหลาดให้ตั้งใจให้เลยจะได้จอดรถหน้าผับอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราสักเซสแล้วในใจคิดว่าจะเกษียณอายุเท่าไหร่อ่ะตอนนั้น22ครับจะเกษียณแล้วเหรอตอนนั้นคิดว่าจะเกษียณแล้วเพราะว่ามันได้เดือนละล้านไงเราก็วางแผนว่าแต่ก่อนใหม่ก็เกษียณแต่ว่าให้เงินมันทำงานให้ตัวเองใช่มันก็มีทีมงานไปซื้อไอ้ฟังตรงฟังตัดใช่จะเริ่มมองถึงการเก็บเงินแล้วไปซื้อกองทุนซื้อโอ้คิดไปใหญ่เลยเดือน7นะครับลาดประสงค์ถูกปิดเหมือนเดิมแพทินัมเงียบเป็นป่าช้าคราวนี้เจ๊งแบบไม่มีข้าวกินเหรอเจ๊งแบบขึ้นอย่างนี้เดือนละกระไรเดือนละล้านตกมาไม่มีข้าวกินเลยไม่มีข้าวกินเพราะว่าเทอร์โนเวอร์ของที่เราไปเครดิตที่จีนไว้เนี่ย1ล้านบาทคือเราต้องหาเงิน1ล้านจ่ายไปคือไอ้ตอนนั้นเราก็ยังไม่เก่งไฟแนนเชียลเราไม่ได้เก็บตังค์ไม่ได้เก็บไม่ได้เรียนพนักงานบัญชีไม่ต้องเรียนไฟแนนซ์ตัวนั่นเองแต่มันตื่นเต้นไงเงินมันเยอะผมก็ใช้จ่ายออกมาถึงว่าเงินเข้ามาก็หายไปนี่เลยแล้วก็มีการลงดับเบิลด้วยลงดับเบิลมาอีกลงอีกขยายอะไรไม่มีเงินรองรังไม่มี OD ไม่มีอะไรเลยไม่ได้ขอไอ้ไฟแนนซ์แบงค์เลยไม่ได้ขอเงินสดล้วนๆตอนนั้นโลกสวยมากคิดว่ามันคงไม่มีอะไรพังเพราะว่าเราทำทุกอย่างเราเก็บโอเปอเรชั่นทุกอย่างที่มันจะผิดพลาดได้ก็เป็นยุคมืดของผมขโมยเข้ากล่องกินเนี่ยถ้ามาถ่ายรายการเนี้ยเห็นเข้ากล่องผมหยิบหิ้วขึ้นรถหมดเลยแพ็คน้ำดื่มเนี่ย6ขวด8ขวดผมหยิบโยนขึ้นรถหมดก็ประทังชีวิตอยู่ประมาณ3เดือนไม่มีงานอื่นเหรอก็ตอนนั้นวงแตกด้วยฮะตอนนั้นขึ้นแยกไม่มีตังค์สงสัยพระสุขเข้าพระเสาแทรกเป็นไปได้แล้วก็เริ่มตั้งตัวใหม่เริ่มมอง SWOT เริ่มมองจุดแข็งว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราควรทำธุรกิจไหมถ้าใจชอบเนี่ยถ้าจะทำจริงๆอ่ะมันต้องมองอะไรที่มันปลอดภัยที่สุดตอนนั้นก็เลยมองไปถึงไฮไฟสมัยนั้นยังไม่ไฮไฟนานมากไฮไฟผมมีเพื่อนทั้งหมด 700,000 กว่าคนจริงป่ะจริงฮะไอ้เว็บสถิติอ่ะไทยเทรนด์อะไรสมัยนั้นเราเป็นเมนชั่นที่กล่าวถึงเยอะที่สุดในประเทศทุกวันเราก็ยิ่งมั่นใจเลยว่าออนไลน์มาแน่นอนสุดท้ายเราก็เลยเริ่มขายของออนไลน์ขึ้นครับแล้วก็แต่ทำประสานกับการเป็นนักร้องเดี่ยวช่วงนั้นพอตั้งตัวได้ก็
คนเดียวเลยฮะเชนธนาเพียงฮอก็ให้โอกาสกลับมาร้องเดี่ยวอีกครั้งเพลงอะไรนะทั้งไม่รักไม่ไหวว่าจะไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ดังขึ้นไปครั้งนึงพี่ใช่แล้วก็ได้ The Trainer ด้วยอ๋อที่ไปเทรนเด็กป่ะเทรนเด็กก็เลยเหมือนรู้สึกว่าสนุกแล้วกลับขึ้นดาวร้ายออกไปแล้วไงดาวร้ายดาวร้ายออกไปแล้วสุขย้ายแล้วก็เริ่มฟื้นพอฟื้นเนี่ยก็เลยเริ่มประคองชีวิตให้ดีขึ้นช่วงนั้นได้บทเรียนอะไรบ้างอะจากตอนที่ไอ้ขึ้นแล้วลงสุดอะผมว่าเป็นเรื่องการเงินแล้วก็เป็นเรื่อง projection บางทีเรา projection โลกสวยไปสมัยนั้นผม projection 100แต่เดี๋ยวนี้ผมจะ projection 60คือเคยคิดว่าถ้าสมมุติเดือนนี้ขายได้30จริงๆฉันอาจจะได้แค่18เริ่มต้นทำเองเนี่ยนะฮะก่อนอามาโดนี่ทำอะไรบ้างก่อนอามาโดก็จะเป็นกิฟต์ช็อปออนไลน์คือช่วงนั้นเนี่ยก็จะทำจากกิฟต์ช็อปธรรมดาเป็นกิฟต์ช็อปออนไลน์ใช่ก็มาใส่ในเว็บไซต์เคเชนอะไรป่ะชอเชนชอเชนโอเคตอนนั้นผมอยากจดชื่อเว็บทาเคเชนcomเพราะว่าเราจะขายของญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยก็ปรึกษาอาจารย์นี่แหละใช่ไหมตอนนั้นอีเมลคุยกับอาจารย์ธัญวัฒน์บอกว่าทาเคเชนเหมาะไหมผมยังจำได้เลยอาจารย์บอกว่าต้องสองพยางค์แล้วถามว่าจะมีชื่อเชนไหมถ้าจะขายตัวเองก็ต้องใส่เชนก็เลยจบที่ชอเชนชอเชนนี่ดีมากครับสุดท้ายเนี่ยผมใช้เงินเริ่มต้นเนี่ย 40,000 บาทตอนทำเว็บนี่นะ 40,000 บาทจบที่5ล้านครับระยะเวลา2ปีครับหมายถึงว่าได้รายได้ทั้งหมดใช่แล้วเอา5ล้านเนี้ยยกมาลงกับอามาโดก็แสดงว่าชอเชนเนี่ยเป็นซีดมันนี่ก่อนจะมาอามาโดแต่เหนื่อยนะใครที่คิดว่าการทำธุรกิจง่ายหรือว่าทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับอาจจะไม่ยั่งยืนท่านผู้ชมครับผมกำลังคุยกับศิลปินดารานักร้องนะครับซึ่งประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเรียกว่าในรอบ 2-3 ปีนี้มากที่สุดครับเขาสร้างแบรนด์หนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้คนส่วนใหญ่ในวงการรู้จักแค่รู้จักแบรนด์นี้เป็นล้านๆคนครับอามาโดครับผมครับผมเล่าให้ฟังหน่อยครับอามาโดนี่ก็อย่างที่เบรคที่แล้วบอกไปพอเราเริ่มเก็บประสบการณ์เนี่ยผมก็เริ่มมองว่าจุดไหนที่มันน่าทำจุดท้ายก็เป็นเรื่องความสวยความงามอยู่ดีเป็น health and beauty เพราะมันเป็น business trend คือเราเบื่อเรื่องที่ซื้อมาขายไปแล้วใช่ไหมใช่ก็เลยเริ่มอยากจะมาดูระดับที่มันใหญ่ขึ้นเราก็ create ขึ้นมาเลยใช่ก็เลยตอนนั้นพอดีช่วงที่ทำที่คลินิกเนี่ยเราเห็นอินกิเดียนบางตัวแล้วก็เห็นโอกาสบางอย่างก็เลยคิดว่าเราดูแลผู้หญิงเนี่ย
น่าจะดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องความสวยความงามของผู้หญิงเนี่ยเป็นของคู่กันยิ่งอะไรที่มันนวัตกรรมดีคุณภาพดียังไงผู้หญิงก็ต้องอุดหนุนเราชื่นชอบเราอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็มองมาเป็นที่อามาโดเลือกอะไรมาตอนแรกเลือกเป็นเรื่องปวดประจำเดือนเรื่องผิวนะครับตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบอังกุยเป็นเบสิกสมุนไพรจีนเลยนะครับตัวนั้นพอเราได้ทำวิจัยออกมาเนี่ยระยะเวลา6เดือน90กว่าเปอร์เซ็นต์พอใจครับแล้วก็เริ่มต้นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์อามาโดครับณวันแรกเนี่ยก็คิดตอนนั้นก็ยังไม่แข็งแรงมากก็คิดแค่ว่าจะเป็นอาหารเสริมสำหรับคุณผู้หญิงนะครับแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องของknowledgeที่เราถ่ายทอดให้ดิสติบิวเตอร์ให้ผู้ขายเนี่ยที่มันแบบเข้าใจพฤติกรรมออนไลน์จริงๆที่ไม่ใช่การเปิดพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วมาสอนแต่มันคืออินเนอร์เราจริงๆพอเราสอนไปแล้วมันแข็งแรงขึ้นตัวเราเลยใช่ไหมตัวเราด้วยตัวแทนด้วยดิสติบิวเตอร์แข็งแรงเราก็เลยเริ่มมองไปถึงการเปลี่ยนชีวิตให้เขาดีขึ้นเป็นแบบว่าทั้งผู้ขายทั้งผู้ทานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นคอนเซปต์ว่าทุกวันนี้เนี่ยอามาโดคือ the best solution อันนี้เป็นคอนเซปต์ใหม่ล่าสุดก็คือเป็น the best solution ของทุกอย่างเลย the best solution ของทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ขายออนไลน์ในปัจจุบันแสดงว่าแบรนด์อามาโดเนี่ยจะขยายขอบขายหรือเปล่าใช่ครับจากเดิมนี่เป็นแค่อาหารเสริมอาหารเสริมอันนี้นี่คือว่าเวลาที่ลูกค้ามีปัญหาอะไรเราจะกลายเป็นทางออกให้เขาใช่แล้วก็คือเป้าหมายสูงสุดก็คือถ้าอีกหน่อยนึกถึงอาหารเสริมนึกถึงการขายของออนไลน์หรืออยากจะทำธุรกิจเนี่ยที่เกี่ยวกับ Health and Beauty เนี่ยต้องอามาโดเท่านั้นใหญ่ไปไหมก็ใหญ่เหมือนกันก็ใหญ่แต่ก็คิดว่าไปได้เล่าให้ฟังอันนี้คือคอนเซ็ปต์ใช่ไหมแต่ตอนนี้ตัวที่ทำให้อามาโดเนี่ยเป็นที่ลือลั่นเนี่ยก็คือว่าวิธีการขายใช่ไหมวิธีการขายที่เรียกว่าตัวแทนจำหน่ายเป็นยังไงครับสำหรับตัวแทนจำหน่ายของผมเนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์ในยุคนี้นะครับคือถ้าเป็นยุคเมื่อก่อนเนี่ยเวลาสมมติอาจารย์เอาของผมไปเนี่ยผมก็ตัดหางปล่อยวัดเลยอาจารย์จะขายได้ไม่ได้เป็นเรื่องของอาจารย์ถูกไหมถ้าเป็นตลาดเมื่อก่อนผมเห็นผมเคยคุยนะกับคนทำอาหารเสริมเนี่ยถึงเวลาคุณทำปุ๊บผมซื้อมาปุ๊บซื้อสดผมใจสดเลยแล้วผมก็ไปขายออกมาให้ได้ถ้ามีคนนึงซื้อเหมือนผมเนี่ยก็ไปตัดราคากันอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วเขาก็ไปลบกันเองมันก็จะ product life cycle มันจะสั้นมากผมดูในตลาดเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่6เดือน6เดือนจะพังหมดทุกแบรนด์ก็คือเราไม่รับผิดชอบใช่เราผลิตอย่างเดียวมึงขายแค่ไปเราเก็บเงินสดแล้วเราผลิตมาเก็บแล้วก็ไปซื้อพอร์ตไปเที่ยวเมืองนอกกันเจ้าของเหมือนเดิมผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ก็เลยเริ่มมองไปถึงโปรเซสที่มันไปไกลขึ้นก็เลยมองไปถึงเรื่องของการตามไปดูแลเขาซึ่งตามไปดูแลด้วยทั้งเซอร์วิสและโนเลจก็คือเหมือนสมมุติอาจารย์เอาของไปผมมาซื้อAmado ไปคนทำไมต้องมาซื้อ Amado ก็เริ่มอยากทำรายได้ด้วยผมมีต้องหลายตัวทำไมต้องเป็น Amado ตอนนี้มันแข็งแรงที่สุดเป็นรูปตอนแรกตอนแรกคนแรกทำไมตอนแรกแจกทองครับสารภาพเลยผมนี่เป็นโปรโมชั่นแจกยังไงฮะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนะฮะสมัยที่ผมจะเริ่มมาทำเนี่ยเวลาตลาดอาหารเสริมจะแจกทองสักเส้นหนึ่งเนี่ยต้องขายเป็นแสนครับเช่น 200,000 ได้ทองเท่าหนวดกุ้งเส้นหนึ่งพร้อมแบนขยายอะไรอย่างนั้นก็จะมาดูว่าเป็นทองแต่ตอนที่ผมเริ่มเนี่ย 37,500 ผมให้ทองเลยครึ่งสลึงถ้าไม่ให้ครึ่งบาท50ตังค์50ตังค์ก็ 10,000 ใช่ 10,000 ให้ 10,000 ให้อย่างนี้เลยนะครับก็เลยคนก็เลยเริ่มเฮ้ยทำไมแบรนด์ก็คือมุกมาขายจากแบรนด์นี้มาขายแบรนด์นี้มาเต็มไปหมดเขาขายหลายแบรนด์ไหมคนขายมีทั้งหลายแบรนด์แล้วก็แบรนด์เดียวก็มีครับมีหลายกลุ่มมากก็พอมาปุ๊บเขาก็จะเล่าปัญหาครับเราก็จะมาคุยกับเราเลยเหรอใช่เพราะตอนนั้นผมคุยเองครับสมมติอาจารย์จะสมัครตัวแทนเนี่ยผมรับสายเองรับถึงตีหนึ่งอ่ะเมื่อก่อนอ่ะแล้วก็พอเราเริ่มคุยเริ่มอะไรเราก็เริ่มใช้โซเชียลมีเดียด้วยนี่ใช่ IG นะเล่าเรื่องกลยุทธ์ IG หน่อย IG เนี่ยตามกดไลค์ทุกวันเลยนี่จริงๆ IG มันเป็นที่สวยงามครับจะเล่นกับ IG ต้องสวยงามครับจะไปฮาร์ดเซลใน IG นี่ไม่ได้ครับยกเว้นว่าใช้แท็กครับจะฮาร์ดเซลก็ต้องใช้แท็กอย่างเดียวนะครับแต่ว่าคนเล่น Instagram เนี่ยเป็นคนเมืองส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพและอำเภอเมืองจังหวัดต่างๆครับกลุ่มนี้เนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่ทำงานหนักแล้วก็ดูแลตัวเองเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวเลขที่แบบสมมุติคนทักไลน์เข้ามา100คนจาก IG เนี่ยซื้อสัก80แต่ลองเป็น Facebook ดิ
ทักมาสัก 1,000 คนเนี่ยซื้อ2คนเออไม่ได้เหรอทำไม Facebook ต่างกับ IG ยังไง Facebook มันแมสเกินไปฮะแมสทุกวันนี้30กว่าล้านคนแล้วครับแมสจนแบบว่าเราไม่สามารถไปดูได้ว่าจริงๆแล้วเขาคือใครแต่ IG เนี่ยมันล็อกเลยว่าเมโทรโพลิสแน่นอนครับกรุงเทพแน่นอนแต่ IG เขาขายของได้บางแบบเองนะบางแบบครับถ้าเป็นตลาดแมสมากๆเนี่ยขายไม่ได้ใน IG ถ้าจะมาขายกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบทรงเนี่ยอาจจะไม่ได้ครับจะต้องเป็นระดับ500 1,000 นึงอะไรขึ้นมาหน่อยก็คือขายอาหารทะเลได้ใช่นะฮะขายไอของมีค่าได้แม้กระทั่งแบบสำรองกระโปรงกระเป๋าก็ขายได้นะได้แต่กระโปรงกันไปเยอะเหมือนกันน่ากลัวเหมือนกันอันนี้เนี่ยเรา move จากตัว Twitter มา IG ครับก็ move มาใช่ move มา IG เป็นหลักแต่ว่าจริงๆแล้วรายได้ผมสารภาพนะรายได้เกือบ70% ของผมยังคงเป็น Facebook แต่ว่ามันต้องมีอินเนอร์ประมาณนึงต้องมีเทคนิคประมาณหมายถึงว่าเราใช้ Facebook ในการสื่อกับใช่ผู้จำหน่ายทั้งผู้จำหน่ายทั้งคอน sumer เลยผู้ซื้อเลยเพราะว่าฐานใหญ่กว่าใช่ไหมมีแฟนกี่ล้านแล้วล่ะตอนนี้จริงผมล้านนิดๆครับล้านนิดๆแต่ทุกวันนี้แฟนไม่สำคัญติดต่อไปเพราะว่าเขาตัดไม่ให้เจอใช่ไหมใช่ยกเว้นว่าเราจะบูสต์1%เองนะใช่แสนคนล้านคนได้เจอเท่าไหร่เจอไม่ถึง10,000นะครับ 5,000 ต้องจ่ายตังค์อ่ะจ่ายตังค์ก็จริงๆมันเดือนเท่าไหร่อ่ะโหผมใช้เดือนหลายแสนตอนนี้ใช้เดือนหลายแสนแต่ว่าหัวใจของมันคือคอนเทนต์ครับวิธีการสร้างคอนเทนต์ให้คนติดจริงๆมันก็เป็นการตลาดเหมือนเดิมนะครับมันจะกลับไปที่ใจเขาใจเราอ่ะก็เอาตัวเองออกไปยืนข้างนอกหันมาดูเข้ามาว่าตัวของเราอ่ะดีพอที่เขาจะซื้อไหมผมจะยึดเลยคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ย put your feet down into the ordinary shoes ครับแปลว่าถ้าแปลแบบท่งเลยนะคือเอาเท้าเราเนี่ยไปใส่ในรองเท้าคนดูแล้วมองกลับเข้ามาใจเขาใจเราใจเขาใจเรานั่นเองนะครับก็ผมใช้อันนี้มาตั้งแต่สมัยร้องเพลงแล้วจนทำธุรกิจผมก็จะมองเลยว่าถ้าเราทำแอดมาตัวนึงเนี่ยคุณบอกว่าเป็นโปรแกรมทานลดความอ้วน23วันครับผมต้องถามเลยว่า23วันนี้เกิดมาจากอะไรครับคุณเอามาจากไหนครับมันต้องตอบให้ได้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดูอ่ะเอาอะไรเอามายังไงล่ะหรือ1เดือนลด3โลคุณลดได้ยังไงแล้วถ้าเกิดฉันเป็นคนมันหลอกกันใช่ไหมถ้าฉันเป็นคนผอมกระลองกองอ่ะอุ้ยน้ำหนัก40แล้วฉันกินอะมาโดก็ไปกินทำไมล่ะฉันเหลือ37เหรอกินไปเพื่อมันต้องมีคอนเซ็ปต์คือถ้าเกิดว่าคุณผอมคุณกินอะมาโดได้ด้วยเพราะว่าทำไมอะผอมแล้วกินต้องผอมอยู่แล้วก็สามารถขับพวกกากอาหารตกค้างต้นล้างพิษล้างพิษหรือไขมันอุดตันในอนาคตได้หมดเลยอยรับรองป่ะรับรองหมดครับเอาละฮะสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจให้รวยเนี่ยครับคุณเชนมีคำแนะนำยังไงครับถ้าเป็นยุคนี้นะครับผมว่าออนไลน์เนี่ยมันจะเติบโตขึ้นอีกเยอะนะฮะผมจำคำอาจารย์ธัญวัฒน์ไว้นานมากออนไลน์เนี่ยไม่เริ่มวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องทำนะหรือปีหน้าก็ต้องทำตอนนี้มันมาแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มเนี่ยผมอยากให้เลือกนักปราชญ์ที่ถูกนะตอนที่ผมเริ่มเนี่ยผมเลือกอาจารย์ธัญวัฒน์อาจารย์ธัญวัฒน์นี่ถือเป็นนักปราชญ์ผมบอกอะไรที่มันถูกที่มันควรบางทีเราจะเรียนขายของออนไลน์เนี่ยสถิติอะไรมากมายไปเปิดเว็บไซต์เองได้ครับไม่ต้องไปนั่งเรียนนะฮะเอาที่มันใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดใช้เวลาสั้นที่สุดแล้วทำได้เร็วที่สุดพร้อมกับคุณภาพที่สูงที่สุดคุณจะชนะในตลาดออนไลน์ได้ท่านผู้ชมครับการทำธุรกิจนั้นเนี่ยนะฮะอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปนะครับแต่อย่าไปคิดว่ามันง่ายจนเกินไปใครที่คิดว่าการทำธุรกิจง่ายหรือว่าทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับอาจจะไม่ยั่งยืนผมเคยจำได้ว่าปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยนะฮะเคยคอมเมนต์นะฮะสตีฟจ็อบเอาไว้นะครับก่อนที่ตอนนั้นสตีฟจ็อบกำลังรุ่งเรืองเลยเขาบอกว่าต่อไปสตีฟจ็อบเนี่ยนะครับจะต้องได้รับบทเรียนที่ยิ่งใหญ่คนสัมภาษณ์ก็ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาประสบความสำเร็จมากเกินไปเขายังไม่ได้เรียนรู้แต่แบบอยู่ๆขึ้นเป็นดวงดาวได้เลยแล้วดูว่าจะเป็นเช่นนั้นไหมแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงหลังจากซีฟจ็อบเนี่ยประสบความล้มเหลวแล้วเขากลับมาอย่างมั่นคงนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเชนธนามากนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวิธีการสร้างคอนเทนต์ให้คนติดจริงๆมันก็เป็นการตลาดเหมือนเดิมนะมันจะกลับไปที่ใจเขาใจเราครับก็เอาตัวเองออกไปยืนข้างนอกครับหันมาดูเข้ามาว่าตัวของเราอ่ะดีพอที่เขาจะซื้อไหมผมจะยึดเลยคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ย put your feet down into the ordinary shoes ครับแปลว่าถ้าแปลแบบท่งๆเลยนะคือเอาเท้าเราเนี่ยไปใส่ในรองเท้าคนดู
แล้วมองกลับเข้ามาใจเขาใจเราใจเขาใจเรานั่นเองนะครับก็ผมใช้อันนี้มาตั้งแต่สมัยร้องเพลงนะ